ขึ้นวัดเลยนะครับคำแนะนำของหลวงพ่อเนี่ยว่าถ้าเรามาเรียนด้านนี้เราจะพึ่งตัวเองได้ในอนาคตเราไม่ต้องพึ่งทางโลกมากด้วยการมาเรียนหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกในกลุ่มการรักษาผู้คนได้รวมทั้งการรักษาคนในบ้านได้ด้วยแล้วก็เป็นวิธีที่เราสามารถมีเงินโดยที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนคือไม่ต้องไปแสวงหามากทุกคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาพึ่งเราได้เราเป็นเหมือนจุดหลักให้กับคนที่ยังไม่มีจุดยืนของตัวเองค่ะเข้ามาพึ่งพาอาศัยเราได้ปัจจัยแรกเลยเรารู้สึกว่าการที่เราให้ลูกไปทำแบบนี้เป็นการบีบบังคับเขามากเกินไปไหมเพราะว่าจากน้ำเสียงบางครั้งเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะยังเป็นเด็กช่วงที่ไปเรียนเนี่ยก็คือประมาณ10ขวบ10กว่าขวบย่าง11แค่นั้นแต่แรกเริ่มที่จับเข็มครั้งแรกก็คือเริ่มที่9ขวบค่ะเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราพยายามที่จะแนะนำให้เขาเห็นความดีของการเรียนสายด้านนี้ค่ะส่วน อีกปัจจัยหนึ่งนั้นเรารู้สึกว่าการเรียนอย่างเงี้ยนอกจากที่เขาจะมีแนวคิดเหมือนผู้ใหญ่แล้วที่ทำให้เราหมดห่วงไปเปราะหนึ่งว่าเราจะต้องไปเข็นเขาไปต้องไปใช้ความพยายามในการฟูมฟักเขามากเนี่ยพอเขาไปเจอคนไข้ได้คุยกับคนที่เขาโตกว่าแนวคิดของเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นโตขึ้นค่ะเป็นตามโรคค่ะถ้าเป็นอัมพาตนี่ก็ใช้อยู่ประมาณ3คอร์สโอ้ไม่เจ็บเลยคอร์สนี่คือคอร์สนึงมี10ครั้งอัมพาตทำอ้อยไม่เจ็บเลยความดันแล้วก็หัวใจเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็โรคพื้นฐานบำรุงปรับสมดุลค่ะก็ถ้าเกิดมาอยู่ในคอร์สในการฟังเข็มนี้เราก็จะมีการนวดเท้าประกอบด้วยคัพปิ้งกวาซารวมคัพปิ้งก็เป็นการดูดพิษตามเส้นถ้าเกิดเราปวดหรือถ้าเส้นปกติจะไม่เจ็บนะเราสามารถดูดคัพปิ้งได้ใช่ถ้าผิดปกติมันจะเจ็บก็อาหารนี้ถ้าเกิดจะเป็นส่วนการล้างตับอะค่ะก็จะอนาคตของหนูก็จะเปิดคลินิกเป็นคลินิกแบบบ้านๆค่ะจะเปิดเป็นรักษาคนไข้จะมีคอร์สล้างตับมีการแทงเข็มกวาซาคัพปิ้งอยู่ด้วยกันมาทางนี้ครับนะคุณมาถึงเส้นเลยค่ะนะได้ไหมพ่ออันนี้มาเรามาแค่ถ่ายทำนี่ติดไอ้นั่นเลยติดไอ้แอนเทนนาขอบคุณครับยังลูกขอบคุณติดหัวกุ้งแล้วก้มหัวมาเลยก้มเบาๆก้มเบาๆแซ่บๆๆๆนะแซ่บๆแซ่บๆๆเหมือนกินลาบโอ้ยเจ็บแล้วเราแบบแม่สะใจสะดิดเต้นเจ็บไม่ได้นะกลัวโอ้ยอุ้ยเข็มแกะจากซองเลยทางแรกใช่มั้ยคะเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวกองน้ำแข็งประคบให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้นวดดูตามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้น้องพี่คิวนะช่วยแทนลดอาการปวดให้เนาะใช้เข็มแล้วลูกนะโอเค